โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ Silent of Ascension นะครับหอคอยอัคคีชั้นที่19นั่นเองนะครับอันนี้ผมผ่านไปแล้วนะครับก็กว่าจะหาทีมได้นะชั้นนี้คือก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่าตั้งแต่15ขึ้นมาเนี่ยคือยากกว่าหอเฮลทุกชั้นเลยนะคือมันจะมีแบบความยากความลำบากเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นนะครับซึ่งชั้น19ก็เช่นเดียวกันนะครับนี้ผมใช้ทีมนี้ผ่านเลยนะครับก็มาดูกันนะครับบอสก็คือกิกินะครับหรือว่าเมดมืดนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขการชนะนะครับคือภายใน500เทิร์นนะครับและภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์เพิ่มลดเกรดโจมตีนั่นเองนะครับและสะท้อนความเสียหาย 3,000 ทุกครั้งที่โจมตีนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นชั้นนี้นะครับคือเรายื้อกับมันไม่ได้เลยคือผมลองหลายวิธีมากตอนแรกผมเอาไอ้นี่ผมเอาไอ้ตัวพายไฟเนี่ยซึ่งผมทํามาใหม่อ่ะทำมาเพื่อฮิวเพื่อนนะครับเพื่อแก้ไอ้เงื่อนไขสะท้อน 3,000 นะแต่ว่ามันไม่ได้จริงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหลุดปีกเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ตัวแพสซีฟของกี่ตัวนี้เนี่ยที่มันเขียนว่านอกจากนี้เมื่อโจมตีศัตรูในเทิร์นของตนเองเนี่ยจะดูดซับ HP ของเป้าหมาย 4% ของ HP สูงสุดของตนเองอ่ะแล้วทีนี้เลือดบอสในหอเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นแสนซึ่งแน่นอนว่ามันตีเราเป็นแสนเลยนะครับคือมันตีเราแบบทีเดียวหายไปเลยอ่ะคือแบบว่าแทบจะการันตีว่าถ้าเกิดว่าติดดีบัฟอะไรก็ได้สักหนึ่งอย่างเนี่ยกี่มันจะตีเราวันช็อตไปเลยนะครับแทบจะการันตีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราอ่ะยื้อกับมันไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมต้องมีปีก2ตัวเนี่ยจะเห็นว่าผมเอาตัวอิมมูนิตี้มา2ตัวนะเป็นเวอร์จูเอลกับโคลอี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่ยื้อครับเอาทั้งตัวเนี่ยแซดหรือว่ากริมไฟนะครับลิกาโนล่าเนี่ยมาสาดพิษแบบสาดไปเลยก็คือมาถึงเอาโคลอี้กดเฟเนติกใช่ไหมใส่อมตะให้กับเพื่อนแล้วก็สาดสกิลหมูให้หมดนะครับคือเราสาดอย่างเดียวเลยนะสาดพิษแล้วก็ตุ้มรูมตุ้มให้มันตายไปเลยนะครับแล้วทีนี้พอเหลือกี่ตัวเดียวเนี่ยเราก็เอาโนล่าเนี่ยตีไปเรื่อยๆกดสกิล3ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายไปเองนะครับเพราะนั้นชั้นนี้ก็ห้ามอยู่กับมันเด็ดขาดนะครับต้องเป็นทีมแบบนี้เลยนะไม่มีอันนี้คือยังไม่มีตัวอะไรที่มาสามารถทดแทนได้นะผมก็ยังคิดไม่ออกนะครับแล้วทีนี้มอนสเตอร์ในห้องก็มีพวกลบบัฟอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีทั้งคิมเมล่าไฟมีแซ่นี่ก็ลดไอ้นี่ได้ลดดีบัฟลดบัฟฟ้าของเราได้แล้วก็เพิ่มบัฟสีแดงอีกนะครับมีฟักทองมีจักรพรรดิสายฟ้าไฟส่วนปัญหาคือไอ้นี่เนี่ยคือไอ้เนี่ยอิเซเลียพินแสงเนี่ยซึ่งในห้องสุดท้ายเอาตามตรงเราก็ต้องลุ้นอ่ะต้องลุ้นว่าคือต้องใช้ดวงกับมันนิดนึงนะตรงที่ว่าต้องลุ้นว่าอ่ะถ้าพินแสงลบไม่ติดหรือว่าพินแสงไปลบแบบว่าไปลบผิดอันอะไรเงี้ยเราก็อาจจะรอดได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นรอบเดียวนะสำหรับชั้นนี้เพราะเราจะต้องวัดดวงกับพินแสงในห้องสุดท้ายด้วยนะครับเพราะนั้นก็วัดดวงเท่านั้นแหละชั้นเนี้ยผมคิดเลยไม่ออกแล้วพูดตามตรงก็คือคิดเลยไม่ออกแล้วผมใช้อันเนี้ยแล้วมันก็ฝาพิษตุ่มแล้วมันก็ผ่านมาได้นะครับมาดูรุ่นแต่ละตัวกันนะครับเวลาจูเอลหรือว่าอาร์คไฟตัวนี้ไม่ต้องทำเลือดเยอะหรอกเพราะว่ามันตีทีเดียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิล2ก็ฮิลได้นะเพราะฉะนั้นอาร์คไฟเนี่ยไม่โดนสะท้อนตายแน่นอนนะครับอันนี้เป็นไวโอเลนต์กับวิวนะครับสปีดคิลเลตแล้วก็ดีเฟนส์นะครับนี่อันนี้เป็นดีเฟนส์นะแซดนะครับหรือว่ากริมไฟนั่นเองนะอันนี้เป็นเดสแพร์กับวิวนะอันนี้ไม่ใช่ไอตัวที่เอาไว้ฟาร์มทีมพิษนะครับเป็นคนละตัวกันนะผมมี2ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเดสแพร์กับวิวนะครับนี่เป็นสปีด HP แล้วก็เป็นดีเฟนส์สปีด HP ดีเฟนส์นะแต่จริงๆมันควรจะเป็น HP นะ HP ดีกว่านะครับแต่ว่าช่างมันนะครับนี่ผมก็ใส่ไว้นะโคลอี้นะครับโคลอี้ออกเป็นตัวแรกเสมอนะครับเป็นสวิปมั่วเป็นสปีด HP เลยนะเป็นสปีด HP นะโคลอี้นะครับออกเป็นตัวแรกของทีมนะไม่ต้อง200ก็ได้180ก็ได้นะขอให้มันออกเป็นตัวแรกของทีมนะครับนอร่านะครับเดสแพร์กับพรีเวนต์นะครับเป็นสปีด HP นะครับนี้ก็ถือเรามีแม่นปกตินะครับส่วนริกานะครับเป็นไวโอเลนต์กับเป็นเดสแพร์กับวิลนะครับเป็นสปีด HP นะครับอันนี้ก็ถือเร็วแม่นต้านเหมือนกันนะครับอันนี้คือทีมพิษโดยสมบูรณ์แบบเลยนะเราสาดปุ๊บตุ้มแล้วให้มันตายไปเลยนะครับไปดูในห้องกันนะครับ
Thank you.